ข้อที่10นะคะกำหนดให้ sin ทิตาเท่ากับ1ส่วน3และเ e c กตตาน้อยกว่า0ูนย์ะคะจงหาค่าของแทนทิตานะคะจากโจทย์นะคะจาก sin ทิตาเท่ากับ1นส่วน3นะคะเราก็จะกำหนดให้ตรงนี้เป็นมุมทิตานะคะเราก็จะได้ว่า sin ก็คือข้ามนะคะข้ามฉากเพราะฉะนั้นด้านตรงนี้ก็จะมีค่าเป็น1นะคะข้ามฉากก็จะมีค่าเป็น3นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะ ใช้ทฤษฎีพีทาโกรัสหาด้านนี้กันนะคะแล้วก็จะได้ x กําลังสเท่ากับ3กํลังสองลบหนกํลังสะคะเท่ากับ9ลบหนเท่ากับ8นะคะเพราะนั้น x ก็จะเท่ากับรูทแปเท่ากับ2อรูทสองนะคะตรงนี้ก็จะเป็น2อรูทสนะคะทีนี้เนื่องจากนะคะโจทย์กำหนดว่าเนื่องจากนะคะค่าทายนะคะเท่ากับ 1.3ส่วน3ซึ่งก็คือเป็นบวกก็จะเป็นมากกว่า0นะคะและเศษนะคะน้อยกว่า0นะคะเราก็มาดูว่าคำตอบของเราอยู่จัดตุภาคที่เท่าไหร่นะคะจากข้อมูลแรกนะคะค่าทรายมากกว่า0ูนย์แสดงว่าค่าทรายเป็นบวกนะคะเพราะนั้นคำตอบก็จะอยู่จัดตุภาคที่1หรือจัดตุภาคที่2 ะะและข้อมูลเพิ่มเติมก็คือ sec θ น้อยกว่า0นะคะ sec ก็คือส่วนกลับของ cos นะคะแสดงว่าค่า cos น้อยกว่า0นะคะค่า cos เป็นลบนะคะเพราะนั้นคำตอบก็จะอยู่จัตุภาคที่2นะคะแล้วก็จะได้ว่ามุมอยู่ในจัตุภาคที่2 ะะทีนี้โจทย์เข้าถามหาแทนนะคะแทนก็คือไซ์ส่วนคอร์ดจัตุภาคที่2นะคะบวกหารลบก็จะเป็นลบนะคะเพราะนะั้นค่าแทนของเราก็จะเป็นลบนั่นเองนะคะนั่นคือแทนนะคะก็จะเท่ากับลบแทนคือข้ามชิดนะคะข้ามก็คือ1ส่วนด้วยชิดก็คือ สองรูสองนะคะเราก็ทำส่วนให้ไม่ติดกลนนะคะก็จะได้ลบหนึ่งคูณกับรูสองนะคะส่วนด้วยสองรูสองคูณกับรูสองนะคะก็จะเท่ากับรูสองส่วนสี่นะคะ